สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบืร์งหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งหลีกรองพื้นที่สําหรับทีมในทีสอและทีสที่คิดไซโค้งอยากจะเล่าเรื่องราวของบรรดาทุกสโมสรที่ลงเล่นในหลีกที่อาจจะได้รับความสนใจน้อยแต่สุดท้ายเป็นรากฐานสําคัญของวงการฟุตบอลไทยเราทํากันมาได้ประมาณสัก2อสาม EP แล้วนะครับถือว่ากระแสดีมากโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่หลายๆคนตอบเข้ามาว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นี่คือจังหวัดบ้านเกิด ผมครับพี่อยากให้นําเสนอเรื่องนี้หน่อยครับมีประเด็นที่จังหวัดบ้านผมอ่าเดี๋ยวก็จะพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้นะครับขอเวลารื้อฟื้นความจำมาหน่อยเพราะว่าผมเองไม่ได้โตจากหลีกภุยิภาคนะครับมีโอกาสได้ติดตามอยู่บ้างผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันสรุปเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ต้องโฟกัสกันต่อในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เจอกันทุกวันพฤหัสแบบนี้กับคิดไซโค้งหลีกรองถ้าพร้อมแล้ว ไปติดตามเรื่องแรกเป็นเรื่องของอนาคตเสด็จเจเด็ดมีลาบกับเมืองการซึ่งล่าสุดประธานสมโมสรบอกว่าโอกาสในการที่ได้คุมทีมต่อสําคัญที่สุดคือเกมสุดสัปดาห์นี้ครับการแข่งขันณนะวันนี้ผ่านไปแล้ว4นัดสําหรับไทยลีก2แต่และสมโมสรก็มีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประเด็นที่แย่งซีนหน้าสื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นสโมสรเมืองการ์ูจเนเต็ดทีมน้องใหม่เงินถุงเงินถังที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจะาไทยลีก3พร้อมกับเสริมทัพแข้งฝีเท้าดีไปมากมายทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติดีกรีไทยลีก1ด้วยนะครับลงไปเล่นในลีกรองพร้อมเงินเดือนที่จ่ายแบบไม่อั้นเพื่อหวังจะต่อยอดคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่เวทีลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อผ่านไป4นัด เพิ่งจะเก็บได้แค่4แต้มครับจากการชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้2รั้งอยู่อันดับ11ของตารางก็ถือเป็นผลงานที่ต่ํากว่าเป้าหมายอย่างชัดเจนร้อนถึงคุณอภิวัตรคณากรประธาสสนสโมสรที่ออกมายอมรับว่าก็ทุ่มงบประมาณลงทุนไปเยอะเป็นอันดับต้นๆของลีกแต่ผลงานนกลับสวนทางกันพร้อมกับประกาศชัดเจนว่าตอนนี้ภายในสโมสรกําลังทบทวนอย่างหนักถึงสาเหตุที่ผลงานไม่ดี ทั้งการพูดคุยกับนักเตะและกุนซือใหญ่ยานเจเดดมีลาบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นสโมสรก็จะให้โอกาสในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อกลับมาทําผลงานให้ดีอีกครั้งในเกมสุดสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเจอกับทางกเกษตรศาสตร์หากสุดท้ายแล้วนะครับผลงานยังไม่ดีขึ้นทางบอร์ดบริหารเนี่ยก็อาจจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงกุนซือทันทีเหมือนกันต้องมารอดูนะครับว่าสิ่งที่พูดแบบนี้เนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าและจบเกมสุดสัปดาห์นี้ เมืองการยูเนเตดจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแต่ในมุมมองผมไม่รู้ว่าแฟนเมืองการคิดเหมือนกันหรือเปล่าบางทีเนี่ยสโมสรอ,อาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าความคาดหวังมันสูงถ้าคนทาฟุตบอลเข้าใจฟุตบอลจริงๆเนี่ยคงจะรู้นะครับว่าบางอย่างมันต้องรอระยะเวลาถึงแม้ว่าจะเสริมทัพเอานักเตะดีกรีไทยลีกหนึ่งลงมาเล่นก็ตามแต่ฟุตบอลไทยลีก2เนี่ยมันก็มีสไตล์ของมันผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับกับการเล่นบอลถ้วยการเจอกันของทีมลีกรอง กับทีมในลีกใหญ่กว่าเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกครับและที่สําคัญเนี่ยไอ้วิธีการเล่นวิ่งสู้ฟัดของไทยลีก2เนี่ยมันก็ทําให้นักเตะไทยลีก1ห,หลายคนเนี่ยตายมานักต่อนักแล้วครับฉะนั้นหลายๆสิ่งลหลายอย่างมันก็ต้องปรับและแก้และมองปัญหาให้ถูกจุดสุดท้ายการทําฟุตบอลเนี่ยมันคือบริหารจัดการความผิดพลาดและเข้าใจปัญหารวมถึงมองปัญหาให้ถูกจุดและแก้ไอจุดที่ควรจะแก้ เกาให้ถูกที่ขันและรับรองครับเมืองการจะกลับมาประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือเกมระหว่างระยอง f อที่พ่ายคาบ้านให้กับแกรนอันดามันระนองยูเนเต็ดศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวอาทิตย์ที่19กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยรงท้ายเกมครับนาที86คาร์ลอสดาเมียนแนระุกต่างชาติของระนองบังบอลเพื่อดึงเวลาอยู่ที่มุมธงซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วครับทีมนำเนี่ยเขาก็ถ่วงเวลาเป็นแท็กติก ส่วนทั้งฝั่งของผู้เล่นเจ้าถิ่นก็กรูกันเข้าไป3คนเพื่อจะแย่งบอลคืนตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะบางเหลี่ยมยื้อยุดฉุดกระชากกันตามปกติแต่พอคาร์ลสดาเมียนเสียหลักล้มลงไปเท่านั้นแหละครับทั้งอัธพงศ์กิติจบรัศก์หรือที่แฟนบอลคุ้นหูกันว่าอัธพงศ์หนูพรหมนัสกุลเดิมเขาแหละครับก็เข้าไปเตะซ้ํตาตามน้ํารวมถึงหมายเลข22พงสงพงศิลานาที่มีทั้งเตะซ้ําและถึงขนาดที่เอาเท้าซ้ายเนี่ย เหยียบไปที่เอวของฝ่ายตรงข้ามซึ่งดูจกากภาพที่ปรากฏค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเจตนาอย่างแน่นอนคือเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ทีมตามหลังแถมยังโดนแทคกติกถ่วงเวลาด้วยอันนี้ผมเข้าใจได้ แต่คุณก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะไประบายอารมณ์นอกเกมแบบนั้นเพื่อทําร้ายเพื่อนร่วมอาชีพครับแล้วภาพที่ออกมาจากการถ่ายทออสดเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียสําหรับวงการฟุตบอลเรื่องนี้ก็คงต้องรอตามกันต่อสุดท้ายเนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรตามมาและจะหนักขนาดไหนกับนักเตะทั้ง2คนเพราะว่าพงศิลรานานี่โดนใบเหลืองในเกมแต่อัธพงศ์เนี่ยไม่โดนล่าสุดเนี่ยผมเช็คทางไทยลีกไปเขาบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วจากกระแสของสื่อ ขนาดที่คณะทํางานพิจรารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงยังไม่ได้มีบทลงโทษและต้องรอรายงานจากฝั่งประเมินผู้ตัดสินอีกทางหนึ่งด้วยแต่เท่าที่ติดตาม ยังไม่เห็นหนังสือประท้วงจากทางระนองเลยต้องประสานงานกันต่อถ้ามีความคืบหน้าก็มีโอกาสลงโทษย้อนหลังได้เหมือนกันจากนั้นไปดูเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บที่ถึงตอนนี้หลายคนก็ได้รับผลกระทบกันแล้วล่าสุดสโมสรอ,อย่างสุโขทัย FC อีกหนึ่งทีมที่กำลังฟอร์มแรงกับผลงานชนะ3าแพ้1มี9แต้มรังที่3ของตารางพวกเขามีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าตั๋วกลับเวทีเลกสูงสุดให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวหลังจากเพิ่งตกชั้นลงมาแต่กลายเป็นว่าจเจอข่าวร้ายครับ ในรายของเจ้าออสศีราสีกำปังกับตันทีมมีอาการเจ็บกระดูกนิ้วเท้าร้าวจากเกมที่ต้นสังกัดเปิดบ้านชนะลำพูนวอริเออร์ไป2-1ซึ่งการเจ็บครั้งนี้ของเจ้าตัวส่งผลให้ต้องพักนานถึง1เดือนเต็มๆก็ต้องรอลุ้นกันว่าเมื่อทับค้างข่าวไฟไม่มีกัปตันคนสําคัญของทีมผลงานโดยรวมจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่ยังอยู่กันที่ทีมในโซนภาคเหนือนะครับกับปัญหาของลำปาง f อ ทีมที่ออกสตาร์ Star ได้อย่างร้อนแรงเก็บ8แต้มรังที่4ของตารางต้องเจอปัญหาการขาดหายไปของเซวานออาจาเบอรี่ ดาวยิงลูกครึ่งอิรักสวีเดนที่ถูกวางไว้เป็นตัวความหวังแต่ดันบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าได้ข่าวเหมือนว่าเหยียบบอลลื่นระหว่างซ้อมมานะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักก็เป็นเหตุต้องพักนานถึงสองเดือนเต็มๆล่าสุดเจ้าตัวเดินทางกลับสวีเดนเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษาต่อไปส่งผลให้ช่วงเวลาตลอดเล็กแรกทัพม้ามรากตจําเป็นต้องใช้โคตา้าต่างชาติที่เหลืออยู่เพียงแค่สรายเท่านั้นประกอบไปด้วยอันเดกคูตินโย มาลอนดาซิวาแล้วก็เดวิสันเฟรเดนเดสส่วนผลงานของชัยหน้าไปดูกันหน่อยนะครับอีกหนึ่งทีมเต่งที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงระหว่างไทยลีก2กับไทยลีก1อยู่บ่อยๆซึ่งผ่าน3าเกมแรกยังไม่ชนะใครเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวพวกเขาก็เดินหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันทีในเรื่องของตัวกุนซือก็ปรับให้โรนาโบเรติกุนซือชาวเยอรมันเนี่ยขยับไปขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและก็ดานซูเมตอยู่โตไปเป็นเฮดโค้ชแทนซึ่งการเปลี่ยนของเขาได้ผลทันทีอย่างที่ผมรายงานไปนะครับเมื่อสามารถประเดิมเก็บชชัยชนะ นัดแรกของฤด,ดูกาลได้จากการบุกไปเชือดคัสตอมไล่กระบังสามต่อหนึ่งในเกมเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาบอลเปลี่ยนโคช้ชก็เป็นแบบนี้แหละครับต้องดูกันย,วยาวๆแต่ที่แน่โค้ชสุมเมะอยู่โตก็คงเข้าใจวิธีการและปรัชญาการทํางานของไชนาฮอนบิลดีอยู่แล้วยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับนกใหญ่พี่คาดก็หวังว่าจะกลับมาได้แล้วก็คงลุ้นอยู่ในพื้นที่สําคัญอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเพลย์ออฟแน่ในปีนี้สำหรับไชนาแหนะครับส่วนจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไทยลีกเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีหน เดิม3แต้มของฤด,ดูการไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมอย่างนาคปรปฐมยูเนเต็ดของทางคดทงทงชัยสุโกกีปีนี้มีการปรับเยอะเสียผู้เล่นตัวหลักออกไปกว่าครึ่งแต่พวกเขาประเดิม3แต้มแรกไปแล้วนะครับบุกไปชนะราชนาวีถึงทีมสามเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนกระโดดขึ้นไปรังที่1ิของตารางนั่นเท่ากับว่าถึงตอนนี้ มีเพียงแค่3ทีมที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นคือราชประชาขอนแก่น f c และราชนาวีซึ่งพวกเขาคงต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนกับการปลดล็อกชัยชนะเกมแรกให้เร็วที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีหวังต้องจมโซนแดงต่อไปยาวๆที่ทราบกันนะครับว่าไทยลีก2ปีนี้เนี่ยเขี้ยวลากดินมากๆแต่และทีมทันกันแพ้ชนะกันได้ตลอดเวลาหากผ่านสุดสัปดาห์นี้ฟอร์มยังไม่กระเตื้อรับรองว่าเหนื่อยแน่ๆปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของไทยลีก2ด้วยสีสันของเบิ้ลปทุมราชนักร้องคนดังที่ถูกส่งชื่อเล่นในซีซั่นนี้ล่าาสุดเีขก็ มีชื่อในม้านั่งสำรองของทีมแบบเซอร์ไพรส์ในเกมที่ต้นสังกัดอย่างกเกษตรศาสตร์เปิดบ้านพ่ายกับลำปางไป1ต่อเมื่อบันเสาร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ลงเล่นแต่ก็เรียกสีสันได้ดีพอสมควรนะครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าตื่นเต้นและรับรู้ได้ถึงความต่างในระดับฟุตบอลอาชีพซึ่งยังไม่อยากจะลงไปสัมผัสเกมเพราะผลงานของสโมสรยังไม่ดีเอาไว้รอจังหวะที่เหมาะสมก่อนน่าจะได้เห็นเขาลงไปเตะบ้างเอาจิงๆิหน้าที่หลักของเขาคือการมาช่วยสโมสรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มากกว่า แต่กับการถูกส่งชื่อในฐานะตัวสำรองก็ถือว่าเป็นสีสันของไทยลีก2ครับมาดูความเคลื่อนไหวของไทยลีก3กันบ้างข่าวคราวของลีกรากหญ้ากับมบังกรฟ้าไทยลีกถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหลือการแข่งขันอ e ีกแค่ 1- โซนเท่านั้นที่ยังออกสตาร์ทเปิดฤดูกาลไม่ได้คือโซนกรุงเทพและประิมณฑลล่าสุดได้รับข่าวดีแล้วนะครับว่าจะสามารถออกสตาร์ทซีซั่นได้ในสุดสัปดาห์นี้เลยอ,อย่างแน่นอนเริ่มตั้งแต่25กันยายนนั่นเท่ากับว่าฟุตบอลไทยจะเปิดซีซั่นแบบเต็มสูต ครบทุกหลีกอย่างเป็นทางการหลังจากต้องรอคอยมายาวนานจากสถานการณ์โควิด19ต่อกันด้วยเรื่องราวของบทลงโทษคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วจากประเด็นที่เกิดขึ้นในโซนใต้ระหว่างกระบี่กับทางป่าตองซิตี้เมื่อวันที่11กันยายนเป็นเหตุการณ์ที่จักรพัฒพุทธทองศรีนักเตะของป่าตองซิตี้ไปเข้าบอลด้านหลังใส่สุชาติชายใหญ่ผู้เล่นของกระบี่ทําให้สุชาติไม่พอใจนะครับแล้วไปชักศอกใส่ที่หน้าของทางจักรพัฒจังหวะน,นี้ผู้เสินให้แค่ใบเหลืองกับสุชาติเท่านั้นครับแต่คณะกรรม การพิจารณาวินัยมารยาทมองแล้วว่าเป็นการกระทําผิดกฎในเรื่องของการทําร้ายร่างกายจึงมีมติลงโทษสุชาติชายใหญ่1นัดแล้วปรับเงินอีก6,666บาทตามระเบียบส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์กับการปรากฏตัวของอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปสนามฝึกซ้อมของสูนฝึกฟุตบอลสโมสรเอฟซีเขากําแพง ในจังหวัดสุพรรณบุรี FC ซึ่งทีมงานคิดไซโค้งเนี่ยก็ได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังโคตร,ระอิสระศรีธโรที่คอยทําหน้าที่ดูแลสวนฝึกฟุตบอลแห่งนี้บอกว่าที่มาที่ไปกับการปรากฏตัวของอดีตกุนซือทีมชาติไทยก่อนจะได้ความมาว่าเป็นช่วงที่ดิชิโนนั้นพักผ่อนอยู่ที่ไทยและเดินทางไปแถวนั้นพอดีซึ่งไม่ไกลจากที่ตั้งของสวนฝึกจึงเพิ่มโปรแกรมแวะเยี่ยมชมพูดคุยเพื่อให้คําแนะนํากับทางโคชระไปด้วยจากการที่ได้พูดคุยกับทางโคชระ ถึงศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าหาทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นสถานที่ที่พร้อมรอบด้านสําหรับเด็กที่สนใจในกีฬาฟุตบอลโดยจะเริ่มต้นเปิดคัดเด็กอายุ12ปีฟังให้ดีนะครับพ่อแม่เด็กทุกคนเด็ก12ปีที่มีแววจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมกันไม่เกิน20คนเพื่อฝึกฟุตบอล ในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อจะต่อยอดและพัฒนาไปสู่ระดับมืออาชีพสถานที่ฝึกแห่งนี้ถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งที่พักให้กับเยาวชนได้กินนอนรวมถึงเรื่องของการศึกษาที่สวนฝึกได้ขึ้นตรงกับโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฟุตบอลไปด้วยเรียนไปด้วยนอกจากนี้ในอนาคตนะครับก็จะส่งทีฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ เพื่อให้เด็กในสวนฝึกได้มีเวทีแข่งขันตั้งแต่เยาวชนยูทลีกไล่ไปจนถึงระดับอเมเชอร์ลีกซึ่งนอกจากเด็กอายุ12แล้วก็จะมีรุ่นเยาวชนในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยอย่างเช่นนักเตะในระดับมัธยมที่สนใจก็สามารถจะเข้ามาฝึกฟุตบอลกันได้รวมถึงในระดับอาชีพที่นอกจากจะผลักดันนักเตะของสวนฝึกแล้วเนี่ยยังมีการเปิดรับบรรดานักเตะตัวเก่าทั้งหลายที่สภาพร่างกายยังพร้อมลงแข่งขันเข้ามาเพื่อเป้าหมายหลัก ในการถ่ายทออประสบการณ์ให้กับน้องๆจากนั้นใครที่มีแววเนี่ยก็จะส่งต่อไปให้กับสโมสรพันธมิตรที่ผูกพันกันไว้เพื่อให้เขาเติบโตในเวทีที่สูงขึ้นพูดถึงเรื่องในสนามไปแล้วหากคนไหนที่รักในกีฬาฟุตบอลแต่การเล่นอาจจะเป็นรองเพื่อนคนอื่นๆหรือรู้สึกว่าไม่ใช่ทางของตัวเองก็มีทางเลือกอื่นๆที่จะเปิดอบรมให้ในหลายๆล,ลักสูตรนำไปต่อยอดและทำงานในเส้นทางฟุตบอลอาชีพต่อไปได้เราจะเป็นเรื่องของฟิตเนส การอบรมผู้ช่วยโค้ชการอบรมผู้ตัดสินและก็ศาสตร์อื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับ,บวงการฟุตบอลทั้งหมดก็ถือเป็นสวนฝึกฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหากว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะได้เห็นนักฟุตบอลจากสวนฝึกแห่งนี้ก้าวขึ้นไปเป็นดาวดวงใหม่ของวงการลูกหนังไทยด้วย ต่อกันที่เรื่องราวของทางโคดลิงวิมลจันทรคําที่พาปลวกแดนยูเนเต็ดออกสตาร์ซีซั่นไม่สวยเท่าไหร่แน่นอนครับเจ้าตัวก็หวังจะพาทีมประสบความสําเร็จในโซนตะวันออกสามสมัยติดต่อกันแม้จะเริ่มต้นไม่สวยก็ยังมองในแง่ดีว่าการแข่งขันอีกยาวไกลเขาเองก็ยืนยันว่าจะสู้เต็มที่เพื่อพาสมโมสรกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งประเด็นต่อมาครับมีเสียงเรียกร้องจากแฟนฟุตบอลไทยที่มีการพูดถึงในกลุ่มของโลกออนไลน์กันเยอะ โดยเฉพาะเรื่องของการรับชมการถ่ายทอดสดที่พวกเขาอยากจะให้ทาง ais play ช่วยกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับไทยลีก3ในวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันก็มียอดผู้ชมแบบสดสดหลักหมื่นคนในหลายๆคู่และอย่างมันก็น่าสนใจตรงที่แฟนบอลไทยลีก3คือรากฐานสําคัญของวงการฟุตบอลไทยแถมเวลาแข่งขันก็มีตั้งแต่บ่ายสามโงครึง่งฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า จะไปทับซ้อนกับไทยลีก1ห,หรือว่าไทยลีก2เลยคืออาจจะไม่ต้องถึงกับถ่ายครบทุกคู่แต่อย่างน้อยถ้าเกิดสัปดาห์หนึ่ง มีให้รับชมทางแอปพลิเคชัน ASP l a y ก็น่าจะทําให้แต่ละสโมสรมีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นแน่นอนอันนี้ก็ฝากถึงผู้ใหญ่ในวงการรับไปพิจารณานะครับเพราะว่ามันคือความที่เห็นของแฟนบอลหากวงการฟุตบ,บอลไม่มีแฟนบอลดูก็เป็นเรื่องยากที่จะเดินต่อไปได้จากนั้นไปดูข่าวของสโมสรลบบุรีเรเดที่เปิดคัดนะักฟุตบ,บอลเยาวชนเข้าร่วมฝึกฝนและพัฒนาในโครงการนักกีฬาทุนสโมสรในระบบอะคาเดมีไล่ตั้งแต่การเปิดคัดในรุ่น9ถึง12ปีนะครับเด็กที่เกิดพศ5 2ถึง55 รับ8คนจะคัดตัวกันในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้รุ่น13ถึง16ปีเอาเกิดปีพศ48ถึง51จะโดน8คนเหมือนกันก็จะคัดกันวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมนี้รุ่น17ถึง20ปีเกิดพศ44ถึง47จะโดน8คนก็จะคัดตัวกันในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมใครสนใจนะครับจะต้องส่งประวัติส่วนตัวและตำแหน่งที่คัดพร้อมเบอร์ติดต่อไปที่ข้อความเพจเฟ e b o o k ลบบุรียูเนเต็ดหรือฟุตบอลลบบุรียูเนเต็ดอะคาเดมีต่ตันน้ จนถึง1ตุลาคมซึ่งการคัดตัวจะรับเฉพาะผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาและมีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนเท่านั้นจึงจะสามารถมาเข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากับโครงการได้ไม่มีการเปิดรับหน้าง,งานแต่อย่างใดนะครับใครสนใจเนี่ยผมก็แปะภาพให้ดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูส่งรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของลบบุรียูเนเต็ดครับส่วนศรีสะเกดต,ตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของสนามกีฬาแห่งใหม่ในจังหวัดของพวกเขาที่พวกเขาเดินหน้าสร้างเสร็จและแต่งเติมรายละเอียดต่างๆ จนพร้อมสาหรับการรองรับการแข่งขันซึ่งหากว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนคัพจริงสนามแห่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสังเวียนแข่งขันด้วยเช่นกันกับความจุอยู่ที่12,000ที่นั่งแต่หากว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนคัพสนามแห่งนี้ก็มีเป้าหมายสําคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศสีสกเกตเกม ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนในนางสโมสรสก็จะเป็นรังเย่าของสโมสรสีสเกตซิตี้ที่กําลังเดินหน้าเตรียมทีมอย่างเต็มที่เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขันในไทยแลนด์อเมเชอร์ลีกในซีซั่นหน้าเห็นแบบนี้ก็น่าจะทําให้แฟนบอลรชาวสีสเกตออกได้คึกคักกันอย่างแน่นอนเพราะว่าในอนาคตพวกเขาจะมีทีมให้เลือกติดตามถึง2สโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสีสเกต f อ,อและสีสเกตซิตี้ยิ่งถ้ามีโอกาสได้เห็นบรรยากาศเกมดาร์บี้แมชกับการพบกันของทั้งสองทีมในอนาคตก็ควรจะเป็นภาพที่สนุก ไม่น้อยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งหลีกรองนะครับเปิดช่องทางนี้เอาไว้ให้พวกเราได้พูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับทีมในหลีกภูมิภาคไทยหลีก3ไทยหลีก2ฝากข่าวมากันได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ของ YouTube หรือถ้าเกิดว่ามีช่องทางในการติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์หรืออยากให้ผมติดต่อไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับคุณส่งมาได้เลยที่อินบ็อกของ f a c e b o o k คิดไซคโค้งเดี๋ยวเราตามต่อให้ในโอกาสต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ